มีอีกเรื่องยังร้อนแรงไม่หายนะฮะชาวต่างชาติที่ปีนขึ้นไปองค์พระอัจฉนะที่วัดศรีชุมสุขโขทัยครับยังร้อนจริงๆพระอัจฉนะเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุขโขทัยมาอย่างยาวนานและที่สำคัญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาก็วัดแห่งนี้ฮะวัดศรีชุมการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีนขึ้นไปยืนคือคำว่ายืนยังน้อยไปปีนขึ้นไปยืนบนพระหัตถ์ไปแอคท่าไปล้วงกระเป๋าถ่ายรูปแบบนี้ไม่สะทกสะท้านชาวบ้านสุโขทัยรับไม่ได้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยถึงขั้นมีการสาปแช่งเลยเพราะนี่คือการดูหมิ่นฮะต้องตามตัวมาให้ได้ด้วยคุณบุญยฤทธิ์ฉายสุวรรณผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตรวจสอบแล้วคือบริเวณนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดมีไม่ต่ำกว่า30ตัวนะฮะแต่ท่านผอ.เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าภาพที่ออกมาในโซเชียลมีเดียเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่แต่หากทำจริงเป็นของใหม่ก็ถือว่าไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับมีความเห็นฮะจากมัคคุเทศก็คือไกด์นำเที่ยวไกด์บอกว่าแบบเนี้ยถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ปีขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยนะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์มาเที่ยวเดี่ยวไม่ได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนและไกด์ไม่ได้นำมาเพราะทุกครั้งที่ไกด์นำเที่ยวมาเนี่ยจะให้รายละเอียดอยู่แล้วสิ่งที่ชาวพุทธคนไทยเคารพสักการะแบบนี้ไกด์ไม่ปล่อยแน่ดังนั้นนี่น่าจะมาคนเดียวเที่ยวเดี่ยวฮะมีเสียงจากไกด์นะครับเชิญครับในฐานะเป็นคนพุทธก็ไม่ชอบที่จะเห็นฝรั่งทำอย่างเงี้ยครับแต่ก็สำหรับแขกผมจะให้ข้อมูลมาก่อนแล้วว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำครับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบมาคนเดียวที่แบบว่าไม่มีไกด์มาด้วยครับที่จะขึ้นไปบนพระพุทธรูปเดี๋ยวเราก็ใช้การแนะนำเขาตลอดใช่ครับส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลก่อนว่าอะไรที่สามารถทำได้อะไรที่ไม่สามารถทำได้เวลาเข้าวัดปฏิบัติตามก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติตาม